สวัสดีครับจริงๆคุณเควินส่งเจ้าตัวนี้นะของ Geek Share นะครับผมตั้มกริปแคปส์นะเป็นที่ใส่อนาล็อกซ้ายขวานะครับก็ใช้ได้ทั้งตัว Nintendo Switch นะแต่ว่าคุณเควินอยากให้ลองเอามาใส่ตัวพอท่อนะครับดีแบบนี้นะว่าใส่ได้หรือเปล่าแล้วก็ใช้แล้วมันจะเป็นยังไงนะเข้าใจว่ามันก็จะช่วยเพิ่มความน่ารักฟุ้งฟริ้งแล้วก็จะช่วยเพิ่มความกระชับนะความกระชับมือนะครับแล้วก็สำหรับคนที่สกปรกอย่างเรานะครับก็อาจจะมีอารมณ์แบบว่ามันจะเป็นขี้ใครติดตรงนี้ได้นะอาจจะช่วยได้นะครับเดี๋ยวเราจะลองมาใช้กันดูนะว่ามันจะเป็นประมาณไหนนะครับนี่ตัวนี้นะครับแล้วถ้าใครสนใจรู้มาใส่ลิงก์ไว้ในใต้วิดีโอเลยนะครับที่คอมเมนต์แรกเลยนะก็ไปอุดหนุนร้านคุณเควินแห่ง What Unpack กันได้นะครับผมมาเรามาแกะดูกันก่อนนะเขาบอกว่า Great Gaming Experience เลยนะออกมาแล้วนะครับนี่ถ้าแกะออกมาก็จะมีน้อนแมวโอ้จริงๆได้มาตั้ง4อันนะมาลองดูกันนะครับดูว่าจะใส่สลับก็ได้นี่นะครับข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะเป็นตัวประมาณนี้นะแล้วก็ข้างหลังมันจะเป็นแบบนี้นี่เป็นรูเข้าไปเฉยนะครับก็คือเอาวางใส่เข้าไปเฉยๆแล้วมาลองใส่กันนะการใช้งานเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวอนาล็อกเนี่ยเราจะรู้สึกสูงขึ้นนะครับเวลาเราขยับนิดเดียวมันก็จะขยับได้เร็วขึ้นเนาะหันหน้าอะไรนะมันก็จะเร็วขึ้นนะครับวิธีการใส่ก็เหมือนกันนะคือคิดว่าต้องใส่อย่างนี้นะครับคือยางเนี่ยอย่างนี้ก่อนนะนี่นะครับนี่ให้น้องเขาหุ้มมาอย่างนี้แบบนี้นี่ประมาณนี้เนาะนี่ประมาณนี้นะครับเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นี่นะใส่ได้สนิทนะครับแบบนี้ทั้งสองด้านนะนี่ก็หุ้มเข้าไปได้เลยนะครับแบบนี้เนาะเนี่ยตัวก้านอนาล็อกเนี่ยรู้สึกได้เลยว่ามันสูงขึ้นนะครับด้วยความที่มันเป็นยางอ่ะมันก็ทำให้รู้สึกว่าถนัดมือนะถนัดมือนะครับมันติดนิ้วเลยนะเนี่ยติดนิ้วแบบสุดๆเลยนะฮะแต่ว่าแน่นอนว่าการที่เราโมแบบนี้เข้าไปก็หมายความว่ามันคือการที่ทำให้ตัวคอนโทรลเลอร์มันสูงขึ้นนะซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่คนแล้วแหละว่าชอบหรือเปล่านะประโยชน์ของมันเนี่ยเวลาเราเล่นเกมต่างๆเนาะมันก็หันหน้าหันอะไรเนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับแบบตอบสนองได้เร็วขึ้นเพราะว่าก้านมันทำให้ตัวก้านตัวเนี้ยมันสูงขึ้นนะถ้าถามลุงแมวว่า Switch อ่ะโอเคเพราะว่ามันเหมือนกับว่า Switch อ่ะโดยปกติอ่ะตัวอนาล็อกซ้ายขวาเขาไม่ได้สูงมากเพราะฉะนั้นโอ้รู้สึกว่ากระชับมือเลยรู้สึกดีเลยเดี๋ยวนะนี่นะลองใส่ดูนะครับนี่แล้วรู้ไหมว่ามันเข้ากันมากนะเนี่ยน่ารักน่ารักนี่นี่ได้อยู่นะนี่นะก็อันนี้ถ้าถามรู้ไหมว่าถ้าเอาต่อกับใส่กับสวิชอะถนัดกว่านะแล้วก็รู้สึกเหมือนที่เขาออกแบบมาซึ่งก็ถูกนะครับเขาออกแบบมาสำหรับสวิชนะรู้สึกได้เลยว่าไม่ได้มีคำถามเลยนะครับเนี่ยถนัดขึ้นมาแบบทันทีควบคุมสบายเป็นยางแบบนี้เลยน่ารักดีนะแต่ว่าพอเอาไปใส่กับพอท่อนะเดี๋ยวลองดูแล้วกันแต่ว่าคิดว่ามันน่าจะสูงไปหน่อยนะครับเดี๋ยวลองเล่นสเกมว่ามันถนัดไหมอะนะเนี่ยสำหรับลุงแมวถ้าอันนี้ก็แล้วแต่คนเนี่ยนะว่าถ้าเกิดสมมตินิ้วคุณยาวหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะมือใหญ่กว่าลุงแมวอะแล้วก็มีปัญหารู้สึกว่าตัวพอท่อมันใส่แล้วมันไม่ค่อยไอ้เวลาใช้พอท่อแล้วมันไม่ค่อยถนัดนะเหมือนกับจะต้องจิกนิ้วอ่ะตัวเนี้ยก็อาจจะโอเคแต่ว่าถ้าเกิดสมมุตินิ้วสั้นๆแบบลุงแมวเนี่ยนะใส่ลุงแมวรู้สึกว่ามันต้องยืดนิ้วนะเยอะขึ้นกว่าปกตินะครับก็รู้สึกไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหร่แต่เดี๋ยวลองดูก่อนนี่ไงก็อย่างที่เห็นเลยนะคือมันก็จะหันได้เร็วขึ้นนะครับเนี่ยกระชับขึ้นด้วยนะเพราะว่ามันเป็นยางแล้วนิดเดียวมันก็ไปแล้วนะแต่ว่าสิ่งที่รู้สึกอ่ะคือมันเมื่อยนิดนึงนะเกร็งนะมันต้องเกร็งนิ้วมากขึ้นกว่าเดิมกินก่อนจริงถ้าอาจจะได้ว่าถ้าคุ้นนะก็อาจจะโอเคก็ได้นะหาคนกันนะอะไรล่ะโอ้ก็ข้อดีเลยนะที่รู้สึกได้ทันทีนะก็คือว่าพอมันเป็นยางใช่ป่ะแล้วมันมีความเดี๋ยวนะใครยิงลุงใครยิงลุงเอาระเบิดไปกิน
มันก็ช่วยได้เหมือนกันนะก็รู้สึกได้ว่ามันกระชับขึ้นนะครับอืมน่าสนใจน่าสนใจอันนี้เรามาเทสกันดูเทียบกันดูนะครับแบบถ้าไม่ใส่ตัวนั้นนะไม่ใส่ตัวน้องแมวเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะก็อย่างที่ลุงแมวว่าลุงแมวคิดว่าต่อให้ไม่ใส่เนี่ยตัวพอท่อมันก็สูงอยู่แล้วนะโดยตัวมันเองนะครับโดยการออกแบบของเขาเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับใส่ก็จะหนุนขึ้นไปอีกนะนั่นๆเราไปลองบวกกันเลยว่าทฤษฎีของเราจริงไหมนะมาละก็ถ้าใส่น้องแมวข้อดีก็คือเขาก็จะช่วยให้ตัวยางอ่ะมันกระชับขึ้นนะตัวยางทำให้ตัวอนาล็อกเนี่ยมันกระชับขึ้นนะครับเวลายิงเนี่ยความแม่นยำมันก็จะสูงกว่านะมันรู้สึกว่าหมายถึงว่าตอนเล็งยิงอ่ะนะตอนซูมอ่ะมันหนืดใช่ไหมมันก็จะบังคับได้ดั่งใจมากกว่าเนาะถามว่าโอเคไหมโอเคเลยนะถนัดขึ้นนะครับรู้สึกได้นะถนัดแบบในแง่ที่ว่ามันติดมือมากกว่าอะไรแบบเนี้ยนะแต่ยังไงก็ตามคือลุงแมวเชียร์ว่าอันนี้น่าจะเด็ดกว่านะเล่นกับตัวสวิชเนี่ยครับเข้ากันเหมือนที่เขาดีไซน์มาเป๊ะเลยนะเชียร์ตัวนี้มากกว่านะครับแต่ก็อันนี้ก็ลองดูแล้วกันแล้วแต่ชอบนะโอเคก็ขอบคุณคุณเควินจากวัดอันแพกด้วยนะครับที่ส่งน้องแมวนะครับมาให้ลองใช้นะใครสนใจก็ไปส่องกันได้นะครับผมลุงแมวใส่ลิงก์ไว้ให้แล้วนะก็แล้วก็คืนนี้ใช่ไหมมันมี15/15นะครับก็อาจจะมีลดราคาได้ด้วยลองไปส่องดูแล้วกันนะใช้โค้ดของร้านเขานะโอเคลุงแมวขอลาไปแล้วนะครับเจอกันใหม่วันถัดไปนะขอให้มีความสุขภาพดีทุกท่านสวัสดีครับผม